co-host ไลฟ์ผมก็ co-host ทางนี้ใช่ไหมเสียงโอเคนะครับได้ยินกันไหมครับช่วยพิมพ์คอมเมนต์มาหน่อยใครเข้าอีกมาแล้วนี่ไง accept สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยตายแล้วคุณผู้ชมโอ้โหคุณผู้ชมดูเขานะฮะสองคนนั่งอยู่เฉยๆดูชานที่แบบว่ามากับพร็อพจัดเต็มทำไมเขาสองคนดูมีสง่าราศีมากเลยนะคะสวัสดีคุณพี่บิวกินด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกันก่อนนะฮะดิฉันธรรมชาตินะคะตอนนี้ก็กำลังทำอยู่ในแอปพลิเคชัน TikTok ถ้าเกิดแบบว่าเราได้เห็นหน้าค่าตากันบ้างก็น่าจะจำได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวให้ทั้งสองนะฮะแนะนำตัวกันหน่อยว่าแบบชื่อเสียงเรียงนามอย่างไรบางคนบอกว่าคุ้นหน้ามากแบบเฮ้ยใช่หรือเปล่าเห็นแค่แม้ปิดปากมาเนี่ยใช่คนที่แบบเขาคิดหรือเปล่าอ่ะเชิญแนะนำตัวได้เลยค่ะสวัสดีครับพี่พีนะครับสวัสดีครับพี่พีครับฮะอันนี้เราต้องโหวตกันนะว่าใครคือพี่พีตัวจริงนะคะโหวตมาค่ะซ้ายขวาคือพี่พีตัวจริงนะคะสวัสดีค่ะอีฉันก็บอกเลยว่าฉันเต้นมากนะคะอีฉันชื่อธรรมชาตินะคะตื่นเต้นมากที่แบบวันนี้ได้พูดคุยกับคุณบีบีวิลกินนะคะคือเราทั้ง3คนคุณผู้ชมอีฉันไปรีเสิร์ชมานะเราเกิดในปีพ.ศ.เดียวกันซึ่งหน้าตาฉันนำเขาไปแล้ว10ปีนะคะ นำไปแล้ว10ปีอ่ะแนะนำตัวไปแล้วเรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมก็น่าจะรู้จักกับเขาแบบคุ้นเคยกันบ้างคุ้นเคยแบบคร่าวๆว่าแบบเฮ้ยเขา2คนเนี่ยมีแบบซีรีส์ด้วยกันมีแบบผลงานเพลงด้วยกันนะคะพอพูดถึงผลงานเพลงเนี่ยอีฉันแบบบอกเลยนะว่าแบบติดหูมากในช่วงเวลาของแบบช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาแบบโหเพลงรู้งี้เป็นแฟนกันตั้งนานแล้วนะคะเป็นแบบเพลงที่หวานหยดย้อยมากซึ่งฉันเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบกุ้มกริ่มกับเพลงเนี้ยนะฮะสักพักร้องเพลงไปนะคะแบบว่ารีบผ้าก็ร้องเพลงไปร้องเพลงนี้กอกหูไปตัวเองกอกหูแม่ไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวลองมาเข้าสู่ช่วง question กับ answer นะฮะของรุ่งนี้เป็นแฟนกันตั้งนานแล้วกับเพลงนี้ดีกว่าซึ่งเพลงนี้อีฉันอย่างที่บอกไปนะครับว่าแบบติดหูมากแล้วแบบตอนนี้ยอดวิวใน YouTube ด้วยต่างๆก็คือถล่มทลายนะคะมาเดี๋ยวจะให้ทั้งสองเนี่ยก่อนอื่นเลยให้แบบโชว์ซะหน่อยว่าแบบเสียงของเราที่แบบร้องไปเนี่ยในเพลงตัวเพลงจริงอะฮะกับเสียงสดเนี่ยมันจะแตกต่างกันอย่างไรยังไงเป็นอะไรยังไงหรือเปล่าเพราะว่าได้ข่าวมาว่าทั้งสองเนี่ยเสียงฟ้าประทานมากนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะโชว์แบบสดๆสักนิดนึงค่ะรุ่งนี้เป็นแฟนกันตั้งนานแล้วนะคะเตรียมพร้อมกันมาไหมฮะทั้งสองท่านได้ค่ะพร้อมแล้วนะคะพร้อมอยู่แล้วอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวขอมอบให้ทั้งสองคนเลยค่ะนะคะรุ่งนี้เป็นแฟนตั้งนานแล้วค่ะอ่ะต้องสลับไหมถูกฟังแล้วอ่ะถูกฟังแล้วโอเคเธอรู้อย่างนี้น่าจะรักกันมาตั้งนานนี่คืออะไรได้ใช้ร่วมกันกันแต่มีเธอนั้นคล้ายไปรู้วันนี้วันที่เธอในหัวใจกับอีกคนที่เราได้รักกันดีเท่าไรรู้งี้เป็นแฟนกันตั้งนานแล้วเย้ปิดแทบมีจับตัวเห็นไหมคุณผู้ชมฉันบอกเลยว่าฉันไม่ต้องชงอะไรนะคะเขาก็หวานด้วยตัวเขาเองนะคะคู่นี้น่ารักมากนะคะโอ้โหได้ฟังเสียงร้องไปแล้วเนี่ยอีฉันก็บอกเลยว่าร้องแค่นี้มาไลฟ์กับ TikTok ทันทีไม่พอค่ะเราต้องมีโชว์เต้นด้วยนะคะสอนน้องๆเต้นกันนิดนึงบางคนบอกว่าพี่ขาหนูแบบอยากเต้นตามเหมือนฉันเนี่ยอยากเต้นตามมากแบบอยากยกตัวตามอยากอะไรเงี้ยเต้นไปแล้วเมื่อกี้ผมเต้นแล้วนี่ไม่ดูพี่ไม่ดูโอ้โหอันนี้เราต้องสอนไงอันนี้เราต้องสอนแบบ1นะคะ1 2 3 4อะไรเงี้ยเพราะว่าแบบว่าน้องๆเนี่ยเขาแบบอยากแบบฝึกตามอะไรนี้ใครได้ฝึกตามก็คือฝึกตามได้เลยนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวขยับมาหน้ากล้องอีกหน่อยมั้ยฮะน้องๆจะได้เห็นว่าแบบน้องๆจะได้เห็นว่าท่าที่แท้จริงอ่ะมันเป็นยังไงนะคะสอนโดยเจ้าของเพลงนะคะน้องๆได้ครับบอกว่าขยับกล้องมาแล้วใกล้ชิดหรือยังใกล้ชิดพอหรือยังอ่ะอีกสักรอบมึงค่ะอีกสักรอบมึงค่ะรู้งี้เป็นแฟนตั้งนานแล้วแบบท่าเต้นเน้นท่าเต้นเลยค่ะรอบนี้เฟรมแล้วถ้าอยากดูเฟรมแล้วอันนี้นะครับเป็นมินิฮาร์ดค่ะอีฉันทำตามด้วยนะคะครับผมมาค่ะมินิฮาร์ดแล้วก็ดึงครับดึงก็เป็นเธอรู้อย่างนี้ตึงอันนี้ปล่อยตรงนี้ค่ะอันนี้ตึงแล้วก็น่าจะรักกันมาตั้งนาน2 3 4รอบครับ1 2 3 4ค่ะเสร็จแล้วก็
นี่นี่แหละนี่แหละคืออะไรที่ฉันต้องการได้มีเธอใกล้ใกล้มันจะเป็น1 2 3 4 5 6อย่างเงี้ยครับขวาฉันต้องการต้องการได้มีเธอนั้นใกล้ใกล้เฮ้ยโอ้โหน่ารักมากแล้วก็ถ้าเธอรู้อย่างนี้ปึ้งเฮ้ยเพิ่งรู้วันนี้เพิ่งรู้วันนี้ตึ้งวันจะมีเธอในหัวใจสายขวาสายขวาสี่รอบครับใช่แล้วก็การมีใครเราได้รู้ของพี่จะเป็นกอดอกใช่ของผมจะเป็นล้วงกระเป๋าแล้วก็ย่ำไอ้ฉันล้วงข้างหนึ่งแย่ข้างหนึ่งอ่ะตอนนี้แล้วก็รู้งี้เป็นแฟนกันเป็นนานแล้วยกไล่ยกสี่รอบแค่นี้เองง่ายครับโอเคโอเคนะคะอุ๊ยมีคนบอกว่าเฉลยแหวนด่วนค่ะแหวนอะไรกันคะทั้งสองแหวนอะไรกันคะฮัลโหลฮัลโหลค่ะอ่านมาแล้วครับเมื่อกี้ค้างคำว่ากันมาโอเคค่ะตอนนี้นะคะน้องๆเนี่ยคอมเมนต์กันมาเต็มเลยว่าอะไรคือแหวนคะแหวนอะไรยังไงมีแหวนคู่หรือเปล่านี่แหละฮะเป็นแหวนแหวนคู่หรือเปล่าของสไตลิสต์ครับอันนี้แหวนส่วนตัวสไตลิสต์นะคะทะเลนี่แหวนสไตลิสต์นะน้องนะคะแล้วคนบอกว่าแหวนค่ะแหวนมั่นแน่ๆเลยงานนี้แหวนมั่นแน่ๆไปแล้วของสไตลิสต์ไปครับผมในโชว์ทั้งสองโชว์หน่อยได้ไหมฮะถ้าแหวนมั่นก็ที่จริงฝากไว้ที่ช็อปนะครับฝากพนักงานไปแล้วบอกว่าถ้าใครจะมาซื้อแหวนมั่นให้จะเอาวงนั้นนะที่ห้างยันดาได้ยินแล้วนะคะได้ยินแล้วนะคะจะไปซื้อได้เลยนะฝากไว้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะแม่ยกต่างๆเตรียมเลยนะคะเตรียมเลยฉันไม่ได้ซื้อนะฉันแค่อ่านคอมเมนต์นะคะดิฉันแค่อ่านคอมเมนต์นะคะตายแล้วอ่ะฉันแบบอย่าไปซื้อให้เดี๋ยวนี้เลยนะคะมาพูดถึงตัว MV เพลงกันดีกว่านะฮะหลังจากที่แบบว่าได้รู้แล้วว่ามันร้องยังไงมันเต้นยังไงอะไรอย่างเงี้ยฮะมาถึงตัว MV เพลงดีกว่าคือตัว MV เพลงเนี้ยเป็น MV ที่แบบว่าฉันดูแล้วแบบฉันประทับใจมากโดยเฉพาะฉากที่แบบว่ามีซบลงซบไหลแล้วเต้นไปพร้อมกันนะแต่อยากถามทั้งสองว่าแบบมีแบบซีนไหนในตัว MV เนี้ยที่แบบประทับใจที่สุดในบรรดาของทุกซีนฮะมีมั้ยฮะทั้งแบบทั้งสองเลยเลือกมาได้ในเพลงรูมีใช่มั้ยคะใช่ค่ะใน MV ค่ะที่จริงเป็นซีนที่ผูกในท้ายกันซีนเปิดนะครับอันนั้นรู้สึกประทับใจเพราะว่าที่จริงระหว่างการถ่ายทำอะซีนนั้นถ่ายไป42เทคนะฮะอยากไปชิดดูออกคุณผู้ชมอยากไปชิดอีฉันอ่านคอมเมนต์นะคะอีฉันไม่ได้ชงเองนะคะอุ้ยทำไมนอกจากแบบ42เทคอะไรเงี้ยฮะมันมีโมเมนต์อะไรที่แบบว่าเฮ้ยซีนนี้แหละคือซีนที่เราชอบที่สุดอีกไหมฮะมันเป็นความตั้งใจมากกว่าของเราสองคนที่แบบอยากทำมันให้ออกมาดีอะไรเงี้ยถึงโจทย์มันจะยากครับหมายความว่าเราต้องเดินเข้าไปด้วยเข้าไปที่บล็อกกี้ถูกในคล้ายเอาปกด้านหลังลงแล้วค่อยเดินออกมาแล้วยังมีแบบต้องซิงค์ไปต่อไปด้วยแล้วมีอินเนอร์ที่ต้องเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับมันมีตรงประกอบที่พอมันยากอย่างนี้แต่เราตั้งใจกันมากๆถึงมันจะต้องแบบใช้เวลาถึง42เทคเนาะ 4-5 ชั่วโมงเนี้ยแต่ว่าก็ทั้งคู่ก็ยังตั้งใจอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกประทับใจในซีนเนี้ยครับโอเคค่ะอ่ะอุ๊กน้องๆมาบอกว่าคุณพี่ๆตกขอบค่ะเดี๋ยวอาจจะเรียบกล้องไปนิดนึงหรือว่าแบบจะได้เห็นนะคะความใกล้ชิดหรือไม่ก็แบบถ้าไม่ขยับกล้องก็ขยับมาใกล้ชิดกันอีกก็ได้ค่ะนะคะต้องโซเชียลดิสแทนซิ่งนะคะก็พิมพ์มาค่ะนะคะแล้วทางบิวกินล่ะฮะบิวกินแบบชอบซีนไหนมากที่สุดคะถ้าเกิดชอบซีนเดียวกันนี้ไอ้พวกเรียกว่าใจตรงกันนะคะแต่ว่าคุณบิวกินชอบซีนไหนคะก็จริงผมซีนที่พี่พูดผมก็ชอบฮะแล้วก็ยังชอบพลังงานของกองด้วยและอีกซีนนึงที่ผมชอบคือซีนที่เหมือนผมกับพี่พีเหมือนมองหน้ากันบนเตียงครับแล้วเหมือนว่าซิงเพลงแต่ว่าไม่ได้มีมูฟเมนต์อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าจริงๆซีนนั้นเป็นซีนที่ฟีลลิ่งเล่าเรื่องอะเหมือนว่าเราไม่ได้มีเอ็กซิคิวหรือว่าไม่ได้มีอะไรที่เหมือนกับว่าเล่าผ่านการกระทำแต่ว่าเราเล่าผ่านการซิงเพลงท่อนนั้นแล้วก็อินเนอร์ที่เหมือนส่งให้กันใช่ซึ่งฉันเก็บไปฝันเลยค่ะซีนนั้นแบบโอ้โหตายแล้วมันตาตึงอะนะคะโอ้ยขอบคุณนะคะทั้งสองที่แบบว่านำเสนอซีนดีๆให้แบบว่า FC นะคะได้ไปตามกันว่าแบบซีนนี้นะที่เขาชอบซีนนี้นะที่เขาชอบนะคะไปตามแล้วแคปนะคะบางครั้งแบบทําเป็นมีมได้นะเอาดีๆนอนมองตาก็รู้ใจพูดอะไรเนี่ยนะคะอ่ะแล้วก็ในตัว MV เพลงนี้อ่ะ
ได้ข่าวมาว่าแอบสปอยมาว่าแบบนอกจากร้องนอกจากเต้นนะคะนอกจากแบบจะถ่ายวีเอง